You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าการศึกษาของไทยยังเต็มไปด้วยความทุกข์ขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่สร้างสุขเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์กับอูมศศิธรสุขบดค่ะเราคือพื้นที่ส่งเสียงของพลเมืองกระตือรือร้นที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์เรื่องการศึกษานะคะจากความร่วมมือของ The Active Thai PBS กับเครือข่ายก่อการครูโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยเอพิโซดนี้นะคะอุ้มอยากจะชวนคุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองค่ะว่าอะไรคือความทุกข์ที่สุดตอนเป็นนักเรียนนะคะบางคนบอกกับอุ้มว่าทุกข์ที่สุดก็คือการตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนให้ทันเข้าแถวค่ะบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวที่อยากจะมีอิสระเสรีอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่สำหรับอุ้มมานึกๆดูแล้วค่ะว่าความทุกข์ตอนเป็นนักเรียนเนี่ยมันคือการสอบค่ะเพราะว่าจำได้เลยนะคะว่าต้องอ่านหนังสือหนักมากถ้าวิชาไหนอยากได้เกรดดีๆเนี่ยต้องอดหลับอดนอนในการอ่านหนังสือนะคะและช่วงนี้ค่ะก็เป็นฤดูการสอบของน้องๆชั้นม.6ทั้งสอบปลายภาคของโรงเรียนสอบวัดประเมินผลระดับชาติแล้วก็สอบวิชาต่างๆวิชาเฉพาะนะคะเข้ามหาวิทยาลัยค่ะอุ้มเห็นตารางสอบของน้องๆบางคนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห20-27วันรวดเลยทีเดียวในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนะคะวันนี้อุ้มก็เลยชวนน้องอันค่ะหรือว่ากัปตันอันธรรมิกาโตนิติวงศ์ค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นกัปตันนะคะหรือว่าตัวแทนนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา2564ค่ะของเว็บไซต์ dekdi.com ออกจากหน้าหนังสือสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อมาลองสำรวจตัวเองค่ะว่าช่วงนี้มีความสุขแค่ไหนกับการเป็นนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะน้องอันค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วกัปตันเด็กดีนี่เป็นใครเอ่ยค่ะกัปตันเด็กดีเนี่ยเป็นรายการของทางเว็บ dekdi.com ซึ่งเป็นตัวแทนของเด็ก64เราจะมาติดตามการเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางไปกับเด็ก64ด้วยรวมถึงได้เป็นเคสสตัดดี้ให้กับน้องๆในรุ่นถัดๆไปด้วยค่ะว่าเรามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างตั้งแต่เนิ่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พี่อุ้มเช็คอินความรู้สึกของน้องอันก่อนถ้าบอกว่าระบบการศึกษาไทยใครอยู่ใกล้ชิดกับการมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดก็คือนักเรียนนะแล้วถ้าพี่อุ้มอยากถามความรู้สึกของนักเรียนที่เป็นน้องอันตอนนี้ค่ะถ้าถามว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยน้องอันรู้สึกยังไงตอนนี้ค่ะถ้าความรู้สึกข้างในเลยหนูให้ประมาณสีเหลืองค่ะเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้โดนทำร้ายด้วยระบบการศึกษามากเพราะว่าหนูไม่ได้ออกไปสอบที่ไหนเลยตั้งแต่ป.1ก็คือไม่ต้องมีการเรียนพิเศษใดๆมาโดยตลอดเหมือนเด็กคนอื่นๆเท่าไหร่อะค่ะแต่หนูรู้สึกว่ากับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ท็อกซิกสำหรับหนูเหมือนกันแล้วก็ได้เห็นผลกระทบของเพื่อนหลายๆคนที่เขาได้รับตรงนั้นมันก็รู้สึกหดหู่อยู่ในใจอะค่ะทราบมาว่าสาธิตจุฬาเนี่ยคือต้องสอบตั้งแต่ป.1นะเพราะเป็นโรงเรียนยอดนิยมที่คนอยากเข้ามากๆคือตัวหนูเองเนี่ยค่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปสอบด้วยค่ะคือครูที่โรงเรียนอนุบาลเขาบอกว่าให้หนูลองไปสอบดูเขาบอกคุณแม่นะคะว่าดูเหมือนหนูจะมีแววเพราะว่าได้ทำแบบฝึกหัดชาวปัญญาในห้องอะค่ะแล้วครูเขาก็เลยเป็นคนซื้อใบสมัครให้ด้วยค่ะไม่ได้ไปซื้อเองตอนที่ไปสอบเองมันไม่ได้วัดความรู้ทางวิชาการเลยค่ะมันวัดเหมือนวัด IQ เด็กอะค่ะเพราะว่ามันเป็นสอบชาวปัญญาไม่ได้แบบให้มาคัดก็ไก่ดิ้งคนต้องพูดหรือเขียนเป็นคำศัพท์บวกตัวเลขไม่มีเลยค่ะแต่พอเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเราก็อยู่ต่อเนื่องมาจนถึงม.6และตอนนี้ตัวของน้องอันเองหรือว่ากัปตันอันเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของเพื่อนๆแหละที่ทำให้พี่อูมแล้วก็ The Active ได้รู้จักนะคะจากการออกมาให้สัมภาษณ์แทนกลุ่มเพื่อนๆที่แทนตัวเองตอนนี้ว่าเด็ก64นะคะที่ขอให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทปอ.แล้วก็สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศ.เลื่อนสอบ TCAS ปีการศึกษา2564ใช่ค่ะแต่สุดท้ายเท่าที่เห็น The Active ก็ช่วยสื่อสารมาต่อเนื่องนะมันก็ยังไม่เป็นผลด้วยเหตุผลที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาบอกว่ามีทั้งคนที่อยากเลื่อนสอบแล้วก็ไม่อยากเลื่อนสอบต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ตรงนี้ถามน้องอันในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในคำว่าเด็ก64ที่ต้องมีส่วนสอบเนี่ยได้ยินแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะหนูรู้สึกว่าสำหรับการเลื่อนสอบเนี่ยมันค่อนข้างเป็นประโยชน์กับทุกๆคนค่ะไม่ว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนสำหรับการเลื่อนออกไปเนี่ย
บางคนที่เขาไม่อยากเลื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนเครียดกับตรงนี้มานานมากแล้วใช้เวลาเป็นปีๆกับการเตรียมตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับส่วนตัวหนูเองหนูมองว่าผลกระทบที่ถ้าไม่เลื่อนมันจะยิ่งใหญ่กว่าค่ะเพราะว่ามีเด็กอีกเป็นแสนคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเพียงพอเนื่องจากมันมีเคสโควิดเข้ามาแล้วมันทำให้มีการศึกษาออนไลน์ค่ะเพื่อนบางคนเองค่ะที่มาบอกหนูว่าเขาอยู่สมุทรสาครค่ะยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่ช่วงธันวาที่ปิดไปแล้วก็ไม่ได้เรียนออนไลน์ด้วยค่ะเพราะทางโรงเรียนไม่ได้จัดมาให้ดังนั้นหนูเลยมองว่ามันมีเพื่อนตรงนี้อีกมากเลยนะคะที่ยังไม่ได้รับตรงนี้แล้วก็รวมถึงคนที่ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่จะเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กน้องอันอยู่ในระบบการศึกษามาเนี่ยตอนนี้อายุ18ปีแล้วถ้าพี่อุ้มถามน้องอันว่าน้องอันมองระบบการศึกษาในรุ่นของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงหนูรู้สึกว่าการศึกษาไทยมันยังไม่ได้มอบโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสค้นหาตัวเองมากขนาดนั้นค่ะหนูมองว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของการแข่งขันที่สูงมากเพราะว่ามันยังไม่มีความเจริญทั่วประเทศอะค่ะนึกออกไหมคะเราไม่สามารถพูดได้ว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาดีเท่าโรงเรียนบนดอยมันยังไม่ถึงเวอร์ชันนั้นดังนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กต้องมีการแข่งขันกันซึ่งหนูมองว่าเด็กประเทศไทยจมกับการแข่งขันของการสอบเข้ามาตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ชีวิตวันหนึ่งแทบไม่ได้ทำเลยนอกจากอ่านหนังสือเหมือนชีวิตเด็กของประเทศไทยมันถูกอยู่กับการสอบหมดเลยเพื่อเข้าไปหาโอกาสที่ดีกว่าทางการศึกษาค่ะโอ้โหฟังแล้วพี่อุ้มขนลุกจริงๆเพราะว่าอย่างตัวพี่อูมเองอะถ้าแลกเปลี่ยนนะพี่อูมโตมาจากบ้านนอกอะเป็นเด็กบ้านนอกที่รู้เลยว่าถ้าไม่ได้รับโอกาสที่จะได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณครูที่ช่วยผลักดันหรือว่าทำให้เรามีทางเลือกในชีวิตอะพี่อูมในวันนั้นอะถือว่าหลุดไปเลยนะไม่มีโอกาสได้มาคุยกับน้องอันในวันนี้ซึ่งพอถึงวันนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่อะค่ะมันส่งผลต่อตัวของนักเรียนเองหรือว่าตัวของน้องอันเองยังไงบ้างอะค่ะชีวิตเด็กคนหนึ่งมันไม่ได้มีเพียงแค่การเรียนมันต้องมีทักษะการใช้ชีวิตทักษะการพูดคุยกับคนอื่นๆหรือว่าการร่วมกิจกรรมอะไรอย่างค่ะคือถ้าสมมติว่ามันเป็นการสอบเพียงอย่างเดียวไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนถึงโตหนูมองว่าเด็กหลายๆคนจะขาดทักษะทางด้านนี้ไปทำให้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันไม่สามารถพัฒนาทักษะตรงนี้ได้แล้วอะค่ะแล้วตัวน้องอันเองรู้สึกว่าตัวเองเสียอะไรไปไหมคะคือด้วยความที่ตนเองไม่ได้ออกไปสอบโรงเรียนไหนเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าสาธิตจุฬาก็มีโอกาสทางการศึกษาให้หนูอยู่แล้วดังนั้นหนูขอใช้เวลาตรงนี้ที่มีอยู่ไปกับการทำกิจกรรมคู่กับการเรียนดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องทุกข์มากค่ะแบ่งเวลาในการไปทำอย่างอื่นน้องอันทำอะไรบ้างอะคะเต้นบัลเล่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนค่ะพอขึ้นมามัธยมก็มีโอกาสได้เป็นประธานเชียร์ลีดเดอร์ของกีฬาประเพณีสาธิตจุฬาศิลาดาของสาธิตสามัคคีเป็นตัวแทนโรงเรียนออกมาแข่งกีฬาในระดับโรงเรียนรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะที่นักเรียนคนหนึ่งมันน่าจะควรได้รับโอกาสแบบนี้บ้างนะคะจะเล่าให้ฟังว่าตัวน้องอันเองเป็นเด็ก64ที่อยากเรียนหมอค้นพบจุดหมายเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตัวหนูเองเนี่ยรู้มาตั้งแต่ประมาณช่วงม.ต้นแล้วค่ะว่าหนูอยากเข้าสายสุขภาพหนูรู้สึกว่ามันมาจากการแนะแนวในโรงเรียนหนูอะค่ะที่เขามีการทั้งทำแบบทดสอบหรือว่าพาออกไปดูนิทรรศการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกๆหนูก็ยังอยากเป็นแค่ทันตแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูชอบงานละเอียดชอบศิลปะจนหนูมาได้รู้ถึงการเป็นแพทย์จริงๆผ่านวิชาประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ซึ่งเป็นวิชาเลือกเพิ่มเติมของโรงเรียนค่ะโดยจะมีแพทย์สาขาต่างๆมาเล่าถึงชีวิตการเป็นแพทย์ชีวิตการใช้ทุนแล้วก็การเรียนแพทย์ด้วยค่ะว่ามันได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบวกกับว่าหนูได้มีโอกาสไปค่ายรามาปณิธานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็เลยได้เห็นถึงการทำงานของแพทย์จริงๆหนูก็เลยมีแรงบันดาลใจในด้านนี้ด้วยค่ะโอ้แต่ทีนี้พี่อุ้มกำลังมองไปที่น้องๆที่อาจจะอยู่เหมือนกับที่พี่อุ้มโตมาซึ่งมันเยอะมากเลยนะถ้าเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กที่เด็กๆไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้มีแนะแนวเหมือนที่โรงเรียนน้องอันมีการที่โรงเรียนเรามีความพร้อมแบบนี้มันส่งผลให้เด็กที่อยู่ในเมืองคือผู้ชนะตลอดเวลาไหมหนูว่ามีส่วนค่ะคือถ้าหนูว่าเอาจริงๆเด็กเอาเด็กทั้งประเทศมาเรียนในโรงเรียนหนูคิดว่าทุกคนมีศักยภาพเท่ากันค่ะโอกาสมันต่างกันทำให้เรามีโอกาสค้นหาตัวเองได้เร็วกว่ามีการเตรียมพร้อมมากกว่าเราก็จะมีโอกาสที่จะเข้าไปในคณะที่เราใฝ่ฝันมากกว่าด้วยค่ะหนูว่ามันส่งผลกันเป็นทอดๆเลยค่ะโห
มองแค่เรื่องของการสอบ TCAS นี่ก็ได้อย่างเด็กๆที่อยู่ในเมืองมีโอกาสได้ไปติวก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าแต่ตัวน้องอันเองก็คือเด็กที่มีความพร้อมที่จะสอบแล้วใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูมีความพร้อมที่จะสอบโดยที่ไม่ต้องเลื่อนตารางด้วยซ้ำอะค่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากช่วยคนอื่นให้เขาได้รับโอกาสตรงนี้เพราะว่าถ้าหนูไม่เดือดร้อนมันไม่ได้แปลว่าเพื่อนเขาไม่เดือดร้อนนะคะมันคือความเห็นใจจากเพื่อนรุ่นเดียวกันพี่อูมีโอกาสได้คุยกับทางทปอท่านก็บอกว่าการสอบ TCAS อะเลื่อนไม่เลื่อนมันก็ไม่ได้มีผลทำให้เด็กเก่งมากขึ้นหรือว่าทำให้พร้อมมากขึ้นเพราะว่าการสอบ TCAS เองเด็กๆต้องรู้ตัวเองมาตั้งแต่ม.4จนถึงม.6มันไม่ได้สอบแค่ม.6อย่างเดียวตรงนี้ถ้าถามน้องอันในฐานะที่เป็นเด็กๆที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษามาตั้งแต่ม.4ถึงม.6เนี่ยมันสามารถใช้ได้ไหมกับการที่เด็กๆอยากเลื่อนสอบในสถานการณ์ช่วงนี้อะค่ะจะพูดประโยคนี้ได้ออกมาเมื่อทั้งประเทศไทยทุกโรงเรียนได้รับโอกาสเท่ากันค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ความเหลื่อมล้ำมันสูงมากๆที่เด็กต่างจังหวัดเขายังไม่ได้มีโอกาสได้ค้นหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการหรือว่าทางเป็นทางด้านกีฬาทางด้านดนตรีอุปกรณ์มันยังไม่เพียงพอในต่างจังหวัดการจะพูดประโยคนี้ออกมาได้มันต้องเป็นระบบการศึกษาที่พัฒนาแล้วแล้วก็ทุกคนได้มีโอกาสค้นหาตัวเองเท่าๆกันแล้วก็พร้อมๆกันดูจากผลประกอบการออกมาเลยก็ได้ว่าจำนวนเด็กที่เรียนแล้วออกมาทำอาชีพในตรงของสาขาตัวเองอะค่ะมีอยู่ไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเพราะพี่อุ้มเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมเราไม่ได้เรียนกับครูแนะแนวที่สามารถแนะนำให้เรารู้จักตัวตนของเราเองได้อะเราจะรู้แค่ว่ามาบอกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ถ้าใครอยากจะไปทำอาชีพนี้เราควรจะต้องตั้งใจเรียนวิชานี้แต่มันไม่ได้พาให้พี่อุ้มค้นหาตัวเองได้เข้าใจค่ะว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนถ้าถามน้องอันน้องอันว่าโรงเรียนเราควรจะทำให้เรารู้ตัวเองว่าอยากทำอาชีพไหนตอนชั้นไหนอะคะจริงๆการรู้ตัวเองตั้งแต่มัธยมต้นก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เลือกสายการเรียนที่ถูกต้องประถมหนูมองว่ามันเร็วเกินไปทำให้เด็กอาจจะมีภาวะแบบเครียดทางด้านวิชาการเครียดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งหนูมองว่ามันยังเด็กเกินไปจะรับรู้เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าตอนม.1อยู่ยังวิ่งไล่จับกับเพื่อนอยู่เลยค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากไปทางอักษรหรือว่าเข้าทางภาษาแล้วก็ไปเรียนสายศิลป์ภาษาเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเรียนวิทย์คณิตเพราะปัจจุบันนี้เด็กหลายๆคนเลือกเรียนวิทย์คณิตมาก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ตัวว่าจริงๆตัวเองชอบอะไรแล้ววิทย์คณิตมันอยู่สูงสุดของทั้งหมดมันสามารถค่อยๆย้ายลงมาได้เรื่องหลักสูตรการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆเลยต่อการตัดสินใจเลือกอนาคตของเด็กๆ1คนซึ่งตอนนี้ล่าสุดเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการน่ะบอกว่ากำลังจะเปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตรแบบเดิมที่เรียน8สาระวิชาวันนึงโอ้78คาบมาสอบตัดเกรดปลายภาคเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะจะทำให้เด็ก1คนมีทักษะหรือว่ามีขีดความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตัวเองถนัดตามศักยภาพของตัวเองเนี่ยมาเป็นตัวในการเปลี่ยนการเรียนการสอนที่จะเริ่มปีการศึกษา2565แต่ไม่ใช่พร้อมกันทั้งหมดนะคะก็อาจจะเป็นบางโรงเรียนที่พร้อมก็ทำก่อนแล้วเขาบอกว่าประเมินผลแบบใหม่ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนน่ะเราเชื่อว่ามันจะทำให้การศึกษาหรือว่าตัวของเด็ก1คนเนี่ยเปลี่ยนไปได้ไหมคะประเมินผลด้วยสมรรถนะเนี่ยมันค่อนข้างประเมินยากไม่ว่าเราไม่รู้จะตั้งเกณฑ์แบบไหนมาด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับหนูคือการประเมินด้วยสมรรถนะเนี่ยกว่าจะพัฒนาให้ทั้งประเทศมันสามารถใช้ตรงนี้ได้มันต้องใช้ทรัพยากรครูค่อนข้างเยอะแล้วก็ปัจจุบันนี้คณะครุศาสตร์ถูกเลือกเป็นอันดับท้ายๆคือไม่ได้มีความจุดประสงค์ที่จะต้องเข้าไปเรียนเป็นครูคือค่านิยมของสังคมค่ะที่บอกว่าคนเรียนเก่งต้องไปเรียนแพทย์คนเรียนเก่งต้องไปเรียนวิศวะในเมื่อสังคมเลยมีค่านิยมแบบนี้อยู่ทำให้เด็กหลายๆคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถทางด้านต่างๆไม่กล้าที่จะออกไปเรียนนะคะอย่างเพื่อนหนูบางคนอยากเรียนสาขาดนตรีมากของดุริยางคศิลป์ที่มหิดลนะคะแต่คุณพ่อไม่ให้เรียนจะให้เรียน BBA อย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันยังขาดตรงนี้อยู่ที่ค่านิยมของสังคมไทยมันยังตัดสินคนด้วยอาชีพหรือตัดสินคนด้วยเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเนี่ยเพิ่งทำคลิปออกมาคลิปนึงเลยคือคุยกับอาจารย์ท่านนึงที่เป็นด็อกเตอร์เลยนะตอนนี้เป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์บอกว่าตอนเด็กๆอาจารย์ชอบมากชอบวิชาศิลปะมากแต่ว่าสังคมไม่มีพื้นที่ให้กับคนที่มีความถนัดทางด้านศิลปะอาจารย์เขาก็เลยเลือกที่จะเรียนให้สูงที่สุดคือไต่ให้ตัวเองจนจบด็อกเตอร์เลยเพื่อที่จะ
เลือกเดินเข้ามาในเส้นทางของที่ใครๆเขาก็มองว่าดีตอนนี้อาจารย์ก็พูดเหมือนน้องอันเป๊ะเลยอะค่ะว่าจริงๆอะมันต้องเปลี่ยนก่อนว่าสังคมอะต้องเข้าใจคำว่าการเรียนที่มีความสุขแล้วก็การเรียนที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบมีคุณค่าจริงๆให้ได้ก่อนแต่ยังไงซะเขาก็น่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะปีการศึกษาหน้าปีการศึกษา2565ก็อาจจะเป็นการปูทางซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปทีนี้พี่ถามน้องอันนิดนึงว่าระบบการศึกษาไทยของเราเนี่ยค่ะให้นักเรียนเสนอหรือต่อรองเรื่องต่างๆในระดับนโยบายได้น้องอันคิดว่ามีโอกาสในการต่อรองมากน้อยแค่ไหนที่เขาเปิดให้เด็กๆนักเรียนมีส่วนร่วมอะค่ะคือหนูรู้สึกว่าอย่างแรกคือผู้ใหญ่ต้องเปิดกว้างทางความคิดให้ได้ก่อนว่าการที่เด็กเสนอความคิดเห็นมาแล้วเขายอมรับความคิดเห็นมันไม่ได้แปลว่าเขาด้อยกว่าเด็กหรือเขาแพ้เด็กแต่มันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นจากเด็กที่อยู่ตรงนั้นจริงๆอะค่ะว่ามันควรจะปรับเปลี่ยนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าผู้ใหญ่ปัจจุบันมองว่าสิ่งที่เด็กเสนอมาแล้วถ้าเขาเชื่อจำเด็กเชื่อตามสิ่งที่เด็กบอกจะกันว่าเขาแพ้เด็กหรือว่าเด็กเก่งกว่าเขาแต่สำหรับหนูรู้สึกว่าอย่างตัวโรงเรียนหนูเองอย่างเงี้ยค่ะการที่จะเปลี่ยนระบบการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากเป็นสายการเรียนธรรมดาจนกลายเป็นมีแบบให้เลือกวิชาเองโดยเรียนสายวิทย์แบบไม่เรียนชีววิทยาก็ได้อะค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าตรงนี้คือเขาใช้การโหวตของนักเรียนก่อนแล้วก็มีการแสดงความเห็นเป็นเวลายาวเป็นปีเลยค่ะคือให้ตัวผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกในสิ่งที่เราต้องใช้อ่ะค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่เป็นคนคิดระบบขึ้นมาแต่คนใช้ระบบจริงๆมันคือเด็กอ่ะค่ะถ้าเด็กไม่มีโอกาสไปช่วยพัฒนาระบบเลยหรือว่าต้องรอผู้หนุ่มโตไปก่อนเพื่อพัฒนาระบบตรงนั้นมันจะช้าเกินไปด้วยค่ะสำหรับหนูมันช้ามากเลยเนาะทั้งที่ตอนนี้เราอยู่ในระบบแล้วเราได้ใช้ประโยชน์กับมันจริงๆเรากลับไม่มีโอกาสเลยแล้วถ้าจะดีกว่านี้ถ้าระบบการศึกษาของไทยเปลี่ยนได้น้องอันอยากให้เปลี่ยนเรื่องอะไรหนูอยากให้เปลี่ยนในเรื่องของการค้นหาตัวเองอะค่ะเอาเงินมาทุ่มทุนกับการศึกษามากขึ้นไม่ใช่ว่าเอามาทุ่มกับการสอบนะคะเอามาทุ่มกับการให้เด็กค้นหาตัวเองแล้วก็พัฒนาโรงเรียนแบบจริงจังอะค่ะอย่างเช่นซื้ออุปกรณ์ทางด้านดนตรีอุปกรณ์ทางด้านกีฬาหรือว่าอุปกรณ์การเรียนหนังสือที่มีมาตรฐานมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่างๆหนูมองว่านี่คือการมอบโอกาสให้เขาค้นหาตัวเองได้แล้วอะค่ะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่เราคิดว่าถ้าระบบเปลี่ยนได้มันจะดีมากๆเลยคะแนนในการเข้าค่ะหนูรู้สึกว่าสาขาหรือคณะต่างๆมันต้องการมากกว่าแค่คะแนนสอบมากกว่าแค่คนนั้นเก่งด้านวิชาการไหมอะค่ะในบางสาขาวิชามันไม่สามารถวัดคะแนนได้เพียงอย่างเดียวอย่างเช่นพวกสาขาศิลปกรรมที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะทางด้านสากลหรือว่านาฏศิลป์ไทยอะไรมันไม่ได้วัดได้ด้วยคะแนนแพท6ที่เข้าไปกากบาทแล้วก็ออกมาเป็นคำคะแนนนะคะการวัดเป็นคะแนนเพียงอย่างเดียวเนี่ยทำให้เด็กไทยกดดันมากๆเพราะว่าเพียงตัวเลขคะแนนมันสามารถกำหนดอนาคตเขาได้เลยอะค่ะมันควรจะมีการประเมินที่มากกว่าตัวเลขที่ออกมาเป็นคะแนนสอบอะค่ะน้องอันอ่านหนังสือหนักแค่ไหนอะคะก็สำหรับหนูช่วงนี้จะเป็นการทำข้อสอบเก่าประมาณ 4-5 วิชาแล้วก็ทบทวนค่ะก็ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นต่อวันค่ะโอ้โหแล้วนอนกี่ชั่วโมงเนี่ย 5-6-7 ชั่วโมงประมาณเนี้ยค่ะแล้วแต่วันไปโอ้โห24ชั่วโมงคือนอกจากการนอนก็คือการอ่านหนังสือใช่ค่ะจากที่ปกติหนูเป็นคนที่จะเป็นกับการเล่นกีฬากับการเต้นบัลเล่กับการไปทำชีลีดเดอร์หนูต้องหยุดทุกอย่างค่ะเพื่อมาทุ่มให้กับตรงนี้เพราะว่ามันคือโอกาสแล้วก็ครั้งเนี้ยในชีวิตที่ตัดสินอนาคตหนูเลยจริงๆน้องอันก็เป็นคนที่มีโอกาสดีในชีวิตอยู่แล้วที่จะเลือกเรียนทำไมเราจะต้องออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าส่งเสียงที่ใครๆเขาอาจจะคิดว่าอ้าวก็ดีแล้วนี่เราไม่ต้องแบบมีคู่แข่งมาเยอะอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะประเทศไทยยังไม่ได้ถูกพัฒนาไปไกลมากถ้าหนูให้เทียบนะคะหนูขอเทียบกับเกาหลีเลยค่ะเพราะเกาหลีเนี่ยมันจะมีการจัดสอบระดับชาติของเขาที่เมื่อก่อนเราได้ข่าวอย่างบ่อยว่าเกาหลีเนี่ยมีเด็กฆ่าตัวตายเพราะว่าเครียดจากการสอบแต่ปัจจุบันเกาหลีมีการสอบวัดผลแค่ตัวเดียวประเทศเรามีการสอบวัดผลทั้ง3ตัวไม่ว่าจะแกตแพทโอเน็ตวิชาสามัญแล้วก็มีการจัดสอบเพียงแค่2วันเขามีมาตรการในการจัดสอบที่ดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนของเขานะคะแต่หนูรู้สึกว่าสำหรับประเทศเรายังย่ำหมูกะที่อยู่เลยค่ะถึงแม้ว่าตัวหนูเองจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยจากการที่มันเกิดโควิดขึ้นมาหรือมันเกิดการปิดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูมีความพร้อมในการสอบแต่ว่าอยากให้ผู้ใหญ่ได้เห็นอนาคตของเด็กกลุ่มนี้อนาคตของพวกหนูที่จะไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่จะช่วยพัฒนาประเทศเราให้ไม่ต้องมีเด็กมาเป็นทุกข์เพราะการศึกษาหรือว่าโดนทำร้ายเพราะระบบการศึกษาแบบนี้อีกอะค่ะ
ใช่เพราะมีคนบอกกับพี่อูมนะทั้งนักวิชาการเองหรือใครต่างก็บอกว่าระบบการศึกษาที่ดีคือระบบการศึกษาที่ทำให้เด็กๆมีความสุขแต่วันนี้พี่อูมเห็นเด็กๆทุกเยอะแยะกันไปหมดเลยอะจากเรื่องการสอบเนี่ยน้องอันในฐานะกัปตันอันเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเป็นตัวแทนของเด็กนักเรียนที่อยู่ในระบบมองว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นกับการศึกษาถ้าอยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้หนูรู้สึกว่าอย่างแรกเลยนะคะหนูอยากให้ประเทศไทยเนี่ยทั้งทุกโรงเรียนในประเทศไทยมีความสามารถในการที่จะสอนเด็กหรือถ่ายทอดความรู้เด็กให้เท่ากันทำให้เด็กไม่ต้องมาเครียดกับการขวายคว้าหาโอกาสให้สำหรับตัวเองที่จะต้องไปอยู่ในโรงเรียนที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเด็กจะไม่ต้องมีความเครียดทางด้านนั้นสองคือเด็กจะเอาเวลาในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนมัธยมม.1สอบเข้าม.4ไปได้ค้นหาตัวเองมากขึ้นหรือว่าเอนจอยกับชีวิตมากขึ้น3คือหนูรู้สึกว่าปัจจุบันเด็กไทยมีจำนวนชั่วโมงเรียนเยอะจนเกินไปอะค่ะเรียนอะไรไม่รู้ซ้ำซ้อนทั้งเลขพื้นฐานเลขเพิ่มเติมวิทย์พื้นฐานวิทย์เพิ่มเติมอังกฤษพื้นฐานอังกฤษเพิ่มเติมอังกฤษรีดดิ้งหนูมองว่ามันไม่จำเป็นต้องมากขนาดนั้นแต่ควรจะมีเวลาจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเพราะตัวหนูเองได้มีโอกาสไปเรียนซัมเมอร์ที่สหรัฐอเมริกา มันเป็นแค่หนูไปแค่โรงเรียนแบบโรงเรียนแถวบ้านอะค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าเขาจัดการเรียนการสอนได้ดีมากๆแล้วก็เด็กทุกคนได้เท่ากันหมดเลยไม่ต้องไปขวายคว้าหาโรงเรียนอื่นที่มันดีกว่านี้หรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีการสอบไฟนอลหรือว่ามิดเทอมแบบทั้งรัฐอะค่ะเท่ากันคือแบบแค่โรงเรียนแค่เดินไปไม่กี่ก้าวก็มีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนที่เราขวายคว้ามาอยู่ที่ในเมืองอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทำให้เด็กเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นหนูเลิกเรียนตอนที่ไปเรียนซัมเมอร์นะคะหนูเลิกเรียนแค่บ่ายสองหนูมีเวลาเล่นกับเพื่อนไปโยนบอลเล่นไปหาไอติมกินหนูมองว่าเด็กควรจะมีชีวิตตรงนี้มากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ว่าวันเอาแต่เรียนหนังสือค่ะนี่พี่อุ้มฟังสิ่งที่น้องอันเสนอมาแล้วพี่อุ้มสัมผัสได้ถึงสิ่งที่น้องอันสื่อสารออกมาเลยนะว่าความสุขของเด็กในการเรียนไม่ใช่เด็กขี้เกียจหรือไม่อยากเรียนแต่อยากเรียนให้มันพอดีกับการใช้ชีวิตที่จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและอย่างอื่นไปด้วยอย่างนั้นนะแล้วตัวของคุณครูล่ะคะตัวน้องอันเองเห็นคนที่เรียนเก่งๆไม่ค่อยอยากเป็นคุณครูเลยอะแล้วเราจะมีคุณครูที่รู้สึกว่ามาช่วยซัพพอร์ตเราได้จากที่ไหนล่ะแก้ที่ระบบราชการด้วยก่อนนะคะเพราะว่าแต่หลายอย่างที่หนูเห็นในข่าวคือครูบางคนก็มีทัศนคติที่ของตัวเองแล้วก็เป็นครูที่ค่อนข้างอาวุโสไม่ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเข้าไปแล้วมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอย่างไรครูก็จะยังไม่ฟังค่ะเด็กก็ยังโดนกดอยู่ดีหนูมองว่านี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเก่งหลายๆคนไม่ได้อยากไปเป็นครูแล้วก็สองคือค่าครองชีพประเทศไทยสูงขึ้นทุกวันแต่เงินเดือนครูกับเท่ากับเงินเดือนพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพนักงานออฟฟิศมันมีเวลามากกว่าให้ตัวเองด้วยเพราะว่าการเป็นครูเนี่ยมันต้องเป็นจิตวิญญาณความเป็นครูจริงๆในการที่จะให้ความรู้กับเด็กแล้วก็ต้องรักในการเป็นครูใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วมาเรียนครูดีกว่าน้องอันอยากพูดอะไรในสิ่งที่พี่อูมไม่ได้ตั้งคำถามที่ผ่านมาแต่คิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ช่วยกันทำได้ด้วยหนูอยากเปลี่ยนทัศนคติของเด็กด้วยกันเองด้วยค่ะมองว่าพ่อแม่หลายๆคนถูกเอาความฝันของตัวเองที่ไม่ได้ทำมาลงที่ลูกดังนั้นลูกเองก็จะมองว่าเพื่อนเป็นคู่แข่งของเราหรือว่าอาจจะเป็นที่ตัวลูกเองที่คิดว่าเพื่อนคือคู่แข่งของเราแต่หนูมองว่าเพื่อนเขาไม่ใช่คู่แข่งกันถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องแข่งขันกันหรือแย่งชิงกันแต่หนูมองว่ามิตรภาพของความเป็นเพื่อนมันมากกว่าแค่อยู่ที่โรงเรียนด้วยกันแล้วก็กลับบ้านนะคะหนูมองว่าในอนาคตเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกเยอะแล้วก็มันควรจะช่วยกันพัฒนาประเทศนี้ไม่ใช่แค่มองว่าเดี๋ยวมีคนเป็นคู่แข่งเพิ่มหรือว่าทุกคนมีคู่แข่งฉันต้องไปที่ดีกว่านี้หนูมองว่า mindset ตรงนี้ค่อนข้างสำคัญด้วยอะค่ะและทั้งหมดที่น้องอันว่ามาพี่อุ้มก็คิดว่าที่มันเกิดขึ้นกับการที่เราจะต้องทุ่มเทกับการแข่งขันกับการเป็นที่หนึ่งกับการทำในสิ่งที่เราอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยอยากจะเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนมากๆอ่ะมันก็เลยทำให้เราละเลยความเป็นมนุษย์หรือละเลยเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างไปด้วยในระยะเวลาอาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่ว่าเรามีความใฝ่ฝันใหญ่แค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วถ้าระบบการศึกษาของไทยสามารถทำให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่ร่วมกัน
แล้วก็ไม่ต้องแข่งขันกันแต่ทุกคนได้สิ่งที่ดีที่สุดได้เหมือนที่น้องอันว่ามามันจะมีความสุขมากเลยสำหรับระบบการศึกษาบ้านเราและก็ยังเป็นความใฝ่ฝันของทั้งน้องอันแล้วก็ของตัวพี่อูมด้วยนะคะถ้าประเทศไทยเป็นอย่างนี้ได้ก็คงจะดีมากๆเลยค่ะแบบหลายๆคนอาจจะต้องไม่ต้องขอทุนไปเรียนต่างประเทศเพื่อแบบหลุดพ้นจากระบบแบบนี้อะค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์ค่ะที่ว่าด้วยทุกจากการสอบแล้วอุ่มก็ได้ฟังข้อเสนอแนะจากทั้งนักวิชาการและนักปฏิรูปการศึกษามาตลอดอย่างที่บอกว่าความสำเร็จของระบบการศึกษาคือความสุขของผู้เรียนอันนี้อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายไว้แล้วก็ช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะและนี่ก็คือเป้าหมายของเครือข่ายก่อการครูอย่างที่น้องอันได้เสนอมาด้วยว่าถ้าคุณครูมีความกระตือรือร้นมีความรักที่จะทำให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนมันมีผลมากๆเลยต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในภาพใหญ่นะคะส่วนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระบบภาพใหญ่ทั้งตัวเด็กๆคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองต่างก็ตอบอูมเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าคือหน้าที่ของฝ่ายนโยบายนั่นแหละซึ่งช่วงเวลานี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะคะกับน้องอันเนี่ยค่ะเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังคงว่างอยู่แล้วก็รอคนที่พร้อมมาสร้างความสุขให้กับระบบอยู่ข้อเสนอของน้องอันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่จะเข้ามาเป็นภาคนโยบายได้รับฟังเสียงของเด็กๆ ด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะพี่อูมขอบคุณน้องอันนะคะหรือว่ากัปตันอันธรรมิกาโตนิติวงศ์ค่ะกัปตันเด็กดีปี2564ที่มาเป็นคนเล่าเรื่องให้กับรายการเรื่องเล่าเรียนกับพี่อูมวันนี้นะคะขอบคุณน้องอันมากๆค่ะขอบคุณพี่อูมเช่นกันนะคะค่ะแล้วพี่อูมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องอันแล้วก็เพื่อนๆเด็ก64ทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากในช่วงสอบนี้ไปให้ได้นะเพื่อที่จะบอกกับน้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังว่าขอให้มีความสุขกับการศึกษาที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วน้องอันมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะหลังจากสอบเสร็จนะได้เลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์อูมกับน้องอันก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast